สวัสดีค่ะวันนี้วันจะพามาดูรอยพญานาคนะคะเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านกระจายคือหมู่บ้านที่วันอยู่เองนะคะบ้านเลขที่303หมู่3ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะคะพบรอยพญานาค5รอยด้วยกันนะคะก่อนอื่นขอแจ้งก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะก็กินดูเพราะว่านอนอยู่นะเพื่อนเมื่อคืนก็ชิวได้กินดูรอยเลื้อยอะไรทุกอย่างมาเท่าไหร่ทั้งพอไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีคนมีห้อยบ้านนี่แต่ว่าห้องนี้มันเห็นเพราะว่ามันเป็นพื้นปูนดีมากเลยแต่ว่าอยู่ตรงนี้ที่ว่าอยู่ที่พื้นอันเมื่อวันพระนั้นที่ต้มนี่เปียกๆโยกแม่แม่แต่ว่ามองตรงเรื่องก็เห็นห้อยเห็นแต่อยู่บ้านแต่จานไม่งางลบก็เรียกว่าอย่างนี้ไงผมมีวันที่หนึ่งเราคืน20,000ครับมันได้วันสองมันถึงที่สองมันได้วันที่หนึ่งมันได้วันที่หาห้อยที่เย็นในวันที่หนึ่งนะครับโอ้ยห้อยห้อยทำได้เลยตาอันมือใดครับวันที่สองวันที่สองกันหมดได้เราไหมห้อยห้อยได้เลยอันนี้วันที่หนึ่งห้อยนี่วันที่หนึ่งห้อยทำได้วันที่สองอันนี้เพิ่มเพิ่มกันค่ะอันจะว่าบ้านนี่นอนเมื่อวันทางเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าท่านขึ้นมาจากทางป่าหญ้านะคะขึ้นทางนี้นะคะวันแรกวันที่หนึ่งเนาะเราไปเห็นคนนี้ยังก่อนส่วนอันนี้จะเป็นอีกรอยหนึ่งนะคะขึ้นด้านข้างเป็นทางประตูที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะรอยที่พบนี่มีทั้งหมด5รอยนะคะยุ่งหัวมันยุ่งหัวยุ่แก้วคนเด็ดตัวเลยหัวยุ่แก้วที่ขึ้นก็นี่ย้อนหัวมันสิกันนะแม่น
ขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ